อันยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอารุธนาอาจารย์อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีอะไรพิเศษมานิดนึงนะจ๊ะเนื่องจากว่าใกล้จะปีใหม่แล้วแล้วก็มีความแบบว่าช่วงนี้มันคริสต์มาสอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาแจกของกันแต่ว่าดูให้จบคลิปกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบอกก่อนว่าค่อนข้างซื้อมั่วซื้อเละเทะไปหมดเลยอ่ะทุกคนแบบว่าไม่มีสติมากๆนะแล้วก็แบบลืมไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็จะหยิบอันที่แบบจำได้แล้วกันเนาะมาพูดกันเป็นหมวดบิวตี้เยอะมากเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนที่เหมือนแบบอารมณ์แบบมีโปร11อะไรอย่างงี้หรือไม่ก็แบบว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายช็อปพวกแบบ if and boy หรือว่า view เทียมเนี่ยเขาก็จะมีลดราคาแบบว่า 80-90% อะไรเงี้ยก็เลยได้ของมาเยอะมากๆพวกของ beauty เนาะได้มาจากใน if and boy นะครับนี่เป็นสเปรย์น้ำแร่อันหนึ่งนะครับของ Fresh Drop นะครับแล้วก็เป็น eyeliner ของพี่น้องฉัตรหรือว่ารุ่น Blow อีกนั่นเองนะอันนี้คือเราซื้อซ้ำนะทุกคนเพราะว่าเราชื่นชอบเฮ้ยมันดีมันติดทนมัน waterproof แล้วก็ได้มา2หัวนี่มันก็จะได้แบบว่าหัวที่เป็นแบบว่าเพนซิลอย่างนี้ด้านหนึ่งนะครับอือฮึแล้วก็ได้ที่เป็นหัวแบบนี้ด้านหนึ่งเนาะก็เลยชอบนะฮะแล้วก็เป็นการซื้อซ้ำนั่นเองนะครับทุกคนราคาไม่แพงด้วยราคาประมาณ149 บาทแล้วเราได้อันนี้มานะฮะเป็น Biore นะจ๊ะ Aqua Rich Watery Essence นะครับลองใช้แล้วก็โอเคเนื้อค่อนข้างเกลี่ยง่ายเราชอบครีมกันแดดที่เนื้อเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะต่อไปเป็นบรรดาพวกอุปกรณ์พวกแบบแปรงสปอนจ์อะไรอย่างนี้พูดถึงอันนี้ก่อนดีกว่านะฮะอันนี้คือสปอนจ์นะครับของ Nikala นะครับสั่งมาจากใน Shopee ราคาตกอันละประมาณแบบ 50-40 บาทนะครับเนื้อนิ่มชุบน้ำแล้วโอเคมากเลยเราชอบมากๆเลยนะคือใช้จริงดูดิแล้วก็มีบรรดาพวกแปรงแต่งหน้าที่เราซื้อมาใหม่เยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนเหมือนแบบเหมือนคนไม่เคยซื้อแปรงแต่งหน้าแปรงแต่งหน้าที่เราไปตำมาเนี่ยเราตำมาจากมินิโซนะครับทุกคนสามารถไปดูรีวิวแปรงของมินิโซกันได้นะฮะฝั่งไหนฝั่งนี้เดี๋ยวเราเคยทำรีวิวไว้แล้วนะฮะก็ลองไปดูกันได้แต่ว่าไม่ใช่อันล่าสุดนะทุกคนอันนี้เขามาด้วยกัน2อันนะครับเป็นแปรงที่เอาไว้สำหรับอายแชโดว์อันนึงนะครับแล้วก็เป็นแปรงสำหรับลิปอันนึงซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถอะแดปต์ใช้ได้เราจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าลิปไลเนอร์ and all over eyeshadow แล้วก็มีแปรงสำหรับฟาวเดชั่นอันนึงนะฮะนี้มันก็จะค่อนข้างหนาหน่อยเนื้อค่อนข้างแบบหนาเกี่ยรองพื้นได้ดีมากๆเลยอะแต่ว่ามันจะให้งานที่บางเบานะถ้าหากว่าใช้แปรงแบบนี้นะครับทุกคนถ้าหากว่าอยากได้งานปกปิดดีๆก็แนะนำให้ไปใช้เป็นพวกแบบพับหรือแบบฟองน้ำก็จะดีกว่าต่อไปแปรงเหมือนกันแต่ว่านี้ได้มาจากอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่าโมชิโมชินะครับยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนซื้อมาแล้วก็แบบว่าทิ้งไว้อันนี้เป็นแปรงอายแชโดว์เช่นเดียวกันนะครับแปรงของโมชิโมชิก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบว่าแปรงราคาถูกแล้วก็แปรงดีนะฮะทุกคนนี่มันหน้าแบบนี้น่ารักอันนี้40บาทเนื้อค่อนข้างนุ่มนะเป็นแปรงสำหรับอายแชโดว์หัวมันจะค่อนข้างเป็นแบบทุ่ๆแล้วก็หนาๆซึ่งเราสามารถเอามาลงเป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้ลงเนื้อครีมก็ได้หรือว่าจะลงเนื้อฝุ่นก็ได้นะเครื่องมือหนึ่งที่เราซื้อมาเครื่องมือว่ะซึ่งตัวช่วยในการแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้นะฮะจานๆมันคือที่ล้างแปรงนะครับเราซื้อมาจากในไดโซนะครับอันนี้โดนพี่แน็กชิลาป้ายามานะครับก็เลยไปซื้อตามนะราคา120บาทนะถึงจะอยู่ในไดโซก็เหอะแต่ว่าราคา120บาทนะต่อไปเนี่ยในส่วนของบิวตี้ยังไม่ออกจากส่วนของบิวตี้นะฮะก็คือวันนี้เราไปช็อปมาแล้วเราก็กลับมาถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะครับจริงๆแล้วเราไปมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันอยู่ในร้านเดียวกันก็คือในร้านของบิวเทียมนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ในบิวเทียมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นลดราคาอยู่อารมณ์แบบ 80%up to 80% แบบสูงสุด 80% หรือสูงสุด 90% ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะซึ่งเราก็ไปเจอของแบบน่าใช้มาหลายอย่างมากๆแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกแบบว่า remover cleansing อะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปตุนพวก remover นั่นเองนะครับทุกคนรอบแรกเราไปมานะครับเราได้เป็นสำลีเช็ดเครื่องสำอางมา2อันนะฮะอันนี้ราคาชิ้นละ20บาทยังไม่ได้ลองนะว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าเราซื้อเผื่อไว้แล้วก็มีเป็น micellar water นะครับของ Garnierสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้อยู่ประจำนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็เลยซื้อตุนไว้นะฮะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับปกติมันจะราคา99บาทแต่ว่ามันลดราคาเหลือ49บาทแล้วก็เลยซื้อมา2อันนะฮะแล้วก็มีเป็น remover ที่เป็น eye and lip หรือว่าพวก waterproof อะไรอย่างงี้นะครับของ Maybelline นี่อ
อันนี้ถ้าจะไม่ผิดปกติมันจะราคา99บาทมั้งในบิวตี้เขาลดราคานะเหลือ49บาทก็เลยซื้อมา2อันเลยนะฮะอันนี้เป็นรอบแรกที่เราซื้อมานะครับเป็นการตุนไม่พอเพียงเท่านั้นนะฮะเราก็ยังมีไปซื้อตุนอีกนะครับตุนเลยขนาดนั้นแต่ว่ารอบนี้มีซื้ออย่างอื่นมาด้วยนะเป็นทิชชู่เปียกเช็ดเครื่องสำอางเช่นเดียวกันรุ่นเดียวกับเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้เป็นชื่อรุ่นเลยเนี่ย C3 Makeup Remover With นะฮะแล้วก็มีเป็นGarnierอีกนะฮะ2ขวดก็คือตอนนี้รวมกัน4ขวดนะฮะ4ขวดแล้วแล้วก็มีเป็น Remover ที่ใช้สำหรับพวก Waterproof นะฮะเฮ้ยแล้วก็ยังมีอันนี้อีกซื้อมาอีก1นะฮะก็คือตอนนี้ก็เป็น4แล้วนะอื่นๆก็คือจะเป็นแบบว่าบรรดาพวกแบบว่าของที่ใช้นะครับก็จะมีเป็นอันนี้นะฮะเป็น Biolé นะ Speedy Micella Cleansing Foam เราเคยใช้อีกสูตรนึงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราอยากลองแบบว่าสูตรอื่นบ้างเราก็เลยลองนี้มาแล้วเราเพิ่งรู้ว่าแต่ละสูตรอะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะสูตรที่เราเคยใช้ที่มันเป็นสูตรควบคุมความมันมันเป็นเจลแต่ว่ารุ่นเนี้ยเป็นสูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นผิวนุ่มชุ่มชื้นนะเป็นเนื้อครีมเราก็งงว่าเอ้ยมันยังไงนะต่อไปเป็นไอไลเนอร์นะฮะไอไลเนอร์ของโซลานะฮะ Long Lasting Waterproof Eyeliner เขาลดราคาอยู่เหมือนกันนะฮะน่าจะ49บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดสุดท้ายจากร้านบิวเทียมนะฮะก็คือลิปของ For You Too ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานั่นเองนะครับเป็นรุ่น I Heart You นะสีที่เราซื้อเป็นสีเบอร์94 Without You Her Loss Without You นะครับซึ่งเขามี SPF ด้วย 25PA2 บวกลิปสติกมีกันแดดว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทาให้ทุกคนดูเลยนะตอนนี้เขาจะเป็นลิปเหมือนแท่งนะครับนี่เหมือนลิปแท่งแหละแต่ว่าหมุนต้องหมุนจากด้านล่างนะเนื้อไม่ได้แมตต์อ้าวนะทุกคนเนื้อออกแบบเซมิแมตต์ถึงครีมเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราทาสีหนึ่งไปแล้วนะมันอาจจะไม่ใช่สีจริงที่แบบได้จากลิปนี้จริงๆนะทุกคนนี่ก็คือบรรดาของจากในบิวเทียมที่เราไปซื้อมานะครับอีกอย่างนึงอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายในหมวดของบิวตี้แล้วแหละบางนะทุกคนนะก็คือคอนแทคเลนส์นะฮะคอนแทคเลนส์ก็ต้องเป็นสิ่งนึงที่ซื้อประจำอยู่แล้วทุกๆเดือนนะครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุกๆเดือนนะครับเพื่อความสะอาดครั้งนี้ซื้อเป็นอลิชมานะครับน่าจะเป็นสีเทานะทุกคนนี่เป็นของ Angel Zone อีกแล้วนะครับอลิชซอสโซเอ้ย Z นะฮะทุกคน ALIZลองดูนะฮะว่ามันจะสวยไหมเราเห็นภาพในหนังสืออ่ะในตัวอย่างในแบบอะไรเงี้ยสีสวยดีก็เลยลองซื้อมาก่อนหน้านี้ใช้อีกรุ่นนึงเป็นรุ่นอลันนะฮะ Angel Zone ตอนนี้เนี่ยเขามีแบบว่าทั้งในวัตสันแล้วก็เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยนะทุกคนซึ่งเราน่ะซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายนะเพราะว่ามีลายเยอะกว่าในวัตสันเนี่ยจะมีแค่บางลายเท่านั้นนะทุกคนก็ถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าสาขาแถวบ้านตัวเองอะไรเงี้ยมีที่ไหนบ้างที่มันเป็นช็อปของ Angel Zone เนี่ยก็ลองไปดูในเพจของเขาได้นะฮะทักไปในเพจได้ว่าแถวบริเวณใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของสัพเพเหระกันแล้วนะครับช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยก็ซื้อของใช้เยอะเหมือนกันนะสิ่งแรกที่เราจะมาพูดเลยก็คือที่คาดผมนะฮะทุกคนตอนนั้นเราไปลอยกระทงแล้วเราเห็นว่ามันน่ารักดีเราก็เลยซื้อมานะฮะต่อไปที่ม้วนผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนแต่ว่ามันแบบเอาไว้ให้ผมมันงองๆซึ่งวันนี้เราก็ทำคือเราทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเหมือนที่ม้วนผมอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่รอนผมเหรอแกลลอนผมเหรอหรือว่าอะไรทุกคนคือเราซื้อมาแล้วก็เอามาไว้แบบตรงหน้าม้าอะไรเงี้ยแต่เราได้มา3ชิ้นใช่ป่ะเราก็จะเอาไว้ตรงแบบหน้าม้าทั้งหมดของเราสระผมเสร็จใช่ไหมแล้วก็ม้วนค้างไว้เลยนะครับเอาตัวแกนเนี้ยออกเนี้ยผมก็จะดูแบบตลกหน่อยแต่พอผ่านไปสักพักมันก็จะคลายนะฮะทุกคนนี่มันก็คลายแล้วนะเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะเราชอบมากเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นดาพวกกระเป๋านะไม่รู้ว่าอยากได้กระเป๋าอะไรขนาดนั้นนะทุกคนใบแรกที่เราไปตำมานะฮะเป็นใบนี้นะคะทุกคนนี่ลักษณะแบบนี้นะฮะสีเทาชมพูนะฮะทุกคนนะใส่ของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะน่ารักเราชอบที่มันมีตรงเนี้ยทุกคนเราเป็นคนที่ชอบแบบถือกระเป๋าแบบเนี้ยมันน่ารักดีนะมันสามารถทำได้2ฟังก์ชันก็คือสามารถถือแบบนี้ก็ได้หรือจะสะพายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุของได้เยอะเพราะว่าเรามี iPad ใช่ปะบางทีไปมหาลัยอ่ะกระเป๋าที่มันแบบสะพายกระเป๋าผ้าธรรมดาปกติอะไรเงี้ยบางทีมันรับไม่ไหวนะทุกคนก็เลยต้องใส่เป็นแบบนี้แทนนะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋าผ้านะฮะกระเป๋าผ้าแบบนี้เป็นกระเป๋าผ้าที่สามารถเปลี่ยนได้3ฟังก์ชันนะครับจะสามารถถือแบบนี้ก็ได้หรือจะถือแบบสะพายข้างก็ได้
หรือจะทำเป็นกระเป๋าเป้ก็ได้กระเป๋าเป้ก็ได้นะจ๊ะทุกคนเออคือแบบโคตรเท่ก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเป็นกระเป๋าที่น่ารักกุบกิบอันนี้คือแบบชวนทางแก๊งอะซื้อชวนกระเป๋าแบบว่าเล็กๆแบบนี้นะฮะน่ารักเออใส่ของจุนจิ๋มใส่โทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ก็เต็มแล้วนะทุกคนแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นใบที่ใช้อยู่แล้วเพิ่งซื้อมาใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นกระเป๋าใบนี้เลยนะฮะดูในกล้องมันเหมือนผ้ากามากิเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าคือแบบแข็งมากนะฮะทุกคนนะเป็นสะพายข้างหลังอย่างนี้นะฮะทุกคนสีมันน่ารักตีมันเป็นแดงที่แบบว่าแดงวายเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเนี่ยมีการซื้อของจากในอีเกียด้วยซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าเราซื้ออะไรจากในอีเกียบ้างก็สามารถไปย้อนดูได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะฮะแล้วก็สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วมั้งเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของติ่งเลยทุกคนเราลืมพูดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือผ้าห่มนั่นเองนะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วอ่ะทุกคนเออคือแบบโคตรดีใจอ่ะเพราะว่าแบบผ้าห่มมันหนามากนะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วนะเป็นขนแบบนี้นะครับแม่เราบอกว่ามันค่อนข้างจะแบบกินฝุ่นนะฮะทุกคนผ้าห่มแบบนี้นะแต่รู้สึกเราชอบมากเลยมันนุ่มนิ่มแล้วก็สิ่งสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าเราเก็บตังค์ซื้อนางมานานมากๆถึงแม้เราจะไม่ได้ซื้อมือหนึ่งก็เหอะเพราะว่าทางซื้อ iPad แล้วก็ต่างๆนานาก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นซื้อเป็นมือสองละกันเนาะนั่นก็คือกล้อง Canon นะฮะ G7X Mark II นั่นเองนะครับสภาพค่อนข้างโอเคนะเราเลือกค่อนข้างมากเลยคือแบบเป็นคนที่ซื้อของมือสองแบบว่าจะต้องแบบไม่มีรอยจะต้องเป็นอย่างงู้นจะต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าอยู่ภายในประกันหรือเป็นประกันศูนย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องซีเรียสมากจริงๆนะฮะสำหรับการซื้อของมือสองเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เห็นภาพวิดีโอที่ถ่ายจากกล้อง G7X Mark II กันไปแล้วนะฮะเพราะว่าเราค่อนข้างใช้อันเนี้ยออกไปวอล์กบ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าใครอยากได้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันทุกคนเรามาถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมแจกของขวัญกันนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วมันก็เป็นช่วงแบบปีใหม่อะไรอย่างนี้นะทุกคนเราก็เลยจะมากิฟต์เอาไว้ทุกคนการที่เรามาเริ่มทำตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รีบส่งของกันนะกติกาก็ง่ายๆเลยนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจ Adoporena Art นะครับหรือ follow Twitter ADNART1997 นะครับเรื่องสักอันนึงเนาะแล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะไปยัง Facebook หรือ Twitter ของตัวเองนะฮะโดยที่ตั้งสาธารณะด้วยนะครับ3ก็คือคอมเมนต์ชื่อ Facebook หรือ Twitter ที่แชร์คลิปนี้ไปนะครับของที่เราจะมาแจกเนี่ยส่วนมากจะเป็นของติ่งซะส่วนใหญ่นะทุกคนใครที่แบบว่าเป็นติ่งเกาหลีเองก็ไปเล่นกันได้นะฮะทุกคนแต่ว่าพวกของบิวตี้อาจจะไม่ได้แจกนะทุกคนเพราะยังไม่มีอะไรจะแจกเลยอ่ะทุกคนซอรี่โอเคก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะจ๊ะวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ